กลับเข้าสู่รายการพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายกับโครงการสุดเยี่ยมของท่านชายหัวใจกตัญญูอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแทนคุณบิดามารดาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินไทยกับโครงการดีๆแบบนี้บวชฟรีตั้งใจดีบุญเยอะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณสุชาดาระยะอินค่ะยังอยู่กับคุณแม่สายชิวค่ะที่วันนี้ผันตัวมาเป็นผู้นำในการเป็นผู้นำบุญชวนบวช ด้วยค่ะอะไรคะที่ทำให้ท่านนั้นลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้วก็มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ชวนบวชท่านนั้นจะสุขแค่ไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะในเรื่องนี้ต้องรู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงสนทนานะคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้พูดคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่ได้มาถ่ายทอดความรู้สึกนะคะในการที่มีพระลูกชายบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ่ายทอดความปลื้มใจในครั้งนั้นให้ฟังแล้วคุณแม่ท่านนั้นค่ะก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าหลังจากนี้ไปคุณแม่จะทำหน้าที่ในการเชิญชวนค่ะลูกชายบ้านอื่นๆชายแมนๆท่านอื่นๆมาบวช ด้วยนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่จนกว่าจะหมดลมหายใจด้วยค่ะต้อนรับกันต่อนะคะในเทปนี้กับคุณชุลีกรศรีภักดีหรือว่าป้าไก่ไข่แท่งค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้สึกของความเป็นแม่แล้วในครั้งนี้อยากให้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะที่วันนั้นเนี่ยได้มาเห็นภาพของพระลูกชายได้บวชในพระพุทธศาสนาทุกคนในครอบครัวปลื้มปิติใจยังไงบ้างคะความรู้สึกประทับใจที่มีลูกชายได้บวชนะคะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นวันที่เรารอคอยเป็นวันที่เรารอคอยเพราะว่าอะไรวันที่เราพาลูกมาเนี่ยตอนนั้นลูกจบป.6แล้วมันเหมือนแป๊บเดียวนะคะ10ปีผ่านไปเหมือนเรื่องเล่าแป๊บเดียว10ปีผ่านไปแล้วลูกก็จะบอกลูกก็บอกว่าจะได้บวชพระให้กับโยมแม่แล้วจะได้เป็นพระให้กับโยมแม่แล้วแม่จะเป็นแม่ของพระแล้วคือฟังเสร็จในข้างในใจลึกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอิ่มอะเป็นอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจที่มันเหมือนเราก็ได้ประคับประคองท่านและท่านก็ตั้งใจที่จะมาถึงวันนี้และวันคนที่เราคอยอีกคนหนึ่งก็คืออาม่าซึ่งอาม่าป่วยเหมือนจะไปหลายรอบละแต่เพียงแต่ว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไปนะรออีกนิดนึงนะเพื่อจะบวชวันที่1พฤษภาค่ะนะครับเป็นโครงการบวชของสถาบันธรรมชัยซึ่งตอนนั้นมีการบวชตรงนี้เราก็เตรียมตัวว่าเราจะชวนใครบ้างทางสถาบันก็ถามมามีใครมาบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีของทางสถาบันในการเตรียมงานค่ะในลึกๆมีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่มันดีๆนิ่งๆแบบเนี้ยเราอยากให้แม่น่ะที่มีลูกชายแมนๆเนี่ยได้รับจังเลยอ่ะเพราะว่าความปลื้มความปิติแบบเนี้ยมันเป็นฟีลลิ่งมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกซึ่งมันต้องได้รับเองมันเหมือนให้เราเล่าให้เราถ่ายทอดยังไงมันจุกมันพูดได้ไม่หมดหรอกค่ะแต่ความรู้สึกอย่างเงี้ยพี่ไก่คิดว่าเนี่ยยังไงอยากให้แม่ที่มีลูกชายแมนๆได้อนุญาตได้สนับสนุนได้เชียร์ได้แบบบวชให้แม่ได้ไม่ลูกบวชให้แม่นะการที่พูดขอให้ลูกได้มีโอกาสได้บวชเนี่ยพี่เกดคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องพูดคุยกันอ่ะต้องปลูกฝังใช่ค่ะซึ่งบางทีไม่เขาก็ไม่ได้คิดและเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรที่มันไม่ได้คิดมันเหมือนคุยกันเรื่องที่ไม่ใช่ความสำคัญอ่ะถูกไหมคะค่ะพอนี่เสร็จปุ๊บมีเพื่อนหลายๆบ้านน่ะที่มีลูกชายเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเรียนให้จบก่อนค่อยบวชทำงานก่อนคือมันต่อรองไปเรื่อยๆเนี่ยพี่เกดคิดว่าการที่เราจะซ้อมๆเนาะซ้อมๆในพรรษาในเดือนในปิดเทอมในภาคมันอาจจะเป็นเดือนนึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่ผู้ชายแมนๆเนี่ยซึ่งเราเห็นจากลูกเราที่มาตั้งแต่เด็กๆจนมาบวชพระซึ่งเพิ่งจะเป็นพระได้ไม่กี่เดือนประมาณเดือนเนี่ยนะพี่เกดยังปลื้มแบบความปลื้มยืมกันไม่ได้เลยอะความปลื้มยืมกันไม่ได้มันยืมกันไม่ได้จริงๆนะคะและทีนี้ที่ประทับใจก็คือว่าเราจะพยายามอะพยายามกับบ้านเนี้ยเขาก็มีลูกชายฝาแฝดน่ารักแล้วเขาก็คิดว่าลูกคนนี้เขาจะบวชลูกคนนี้เขาจะไม่บวชลูกคนนี้เขาไม่บวชเป็นเขาจะไม่บวชตรงนู้นแล้วก็ประกาศทำหน้าที่ต่อมาทำหน้าที่ม
มันก็เหมือนว่ามันไม่ใช่ว่าพูดแล้วเขาไม่เอาแล้วไปเลยอ่ะมันก็เหมือนจะต้องส่งคลิปส่งอะไรบางอย่างที่เห็นภาพนะเห็นภาพที่ลูกเธอได้บวชเห็นภาพที่เธอได้ปลื้มเขาก็อยากเห็นแต่มันบังคับกันไม่ได้นะคะมันจะต้องมีการสมัครใจแล้วก็เห็นว่ามีความสำคัญและจะเอาบุญให้กับแม่อยากบุญให้กับแม่บางคนมีแม่ที่เจ็บป่วยมีแม่ที่สุขภาพไม่ดีมันไม่ใช่แค่ว่าหาข้าวหาน้ำให้กันนะแต่พี่เกิดว่าการบวชเนี่ยการบวชพระเนี่ยมันเป็นโอกาสที่พี่เกิดที่ว่าผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เถอะค่ะนะคะแล้วก็มีความประทับใจอย่างหนึ่งก็คือได้ชวนลูกเพื่อนมาบวชพอเขาได้ลูกมาบวชเขาก็ดีใจว่าลูกเขาตัดสินใจบวชแล้วเราก็เชื่อมต่อไปสู่พระอาจารย์ไปสู่สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเขาแก้วเสด็จหรือสถาบันธรรมชัยเนี่ยเรามีความรู้สึกถ้าเราเป็นต้นบุญลูกเราเป็นต้นบุญให้กับเราแล้วเราก็เป็นต้นบุญให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนที่เรารู้จักพอเขาได้ลูกที่จะบวชเนนเขาก็ดีใจความดีใจที่ส่งต่อกันแบบนี้นะพี่ไก่คิดว่ามันเป็นความรักษากลอะมันรักษากลเป็นความรักษากลที่พี่ไก่คิดว่าเขาก็จะต่อไปอีกอะต่อไปอีกพี่หนูมีลูกจะบวชพระอีกคือพี่ไก่มีความรู้สึกพอเราได้ยินเสียงแบบนี้นะพอเราได้ยินเสียงแบบนี้เรามีความรู้สึกคือมันดีใจมากที่เราได้มีโอกาสมีโอกาสที่จะไม่ปิดโอกาสตัวเองว่าบ้านของฉันเรียบร้อยแล้วนะบ้านใครก็เรื่องของเขามันไม่ใช่อ่ะค่ะพอเราตั้งใจว่าถ้าบ้านเรานิ่งได้แบบนี้มีความสุขได้แบบนี้เราจะแผ่ความสุขแบบนี้พลังรักเนี่ยนะพลังรักพลังของความเมตตากับโครงการที่เนี่ยจัดแต่ละโครงการให้เราแบบต่อเนื่องมันต่อเนื่องจนพี่เกิดมีความรู้สึกมันต้องมีใครสักคนล่ะที่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีโอกาสเพียงแค่เราได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์น่ะประชาสัมพันธ์มันออกไปอ่ะปากต่อปากออกไปโดยทางไลน์ทางเฟซทางโทรศัพท์หรือการที่จะเข้าไปพบปะพูดคุยเนี่ยพี่เกิดถือว่าแค่คิดจะไปก็คุ้มละเห็นป้าไก่บอกว่าป้าไก่ไม่ได้ทำอะไรมากป้าไก่แค่ไปบอกความจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวความรู้สึกจากใจให้เขาฟังว่ามีลูกบวชแล้วดียังไงเวลาป้าไก่ไปถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยไปถ่ายทอดยังไงเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูอยู่แล้วแบบอยากจะไปทำหน้าที่บ้างแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะคือเวลาที่เราออกไปเนี่ยพี่ไก่ชอบนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็สวดมนต์แล้วก็คิดว่าเวลาที่เราออกไปเนี่ยเรากำลังจะไปหาคนที่เรารักการที่เราจะไปหาคนที่เรารักเนี่ยเรามีการตั้งใจของเราไว้แล้วให้อภัยนะค่ะให้โอกาสเขาให้โอกาสเราเวลาที่เขาปฏิเสธเราเนี่ยเราทำใจได้ไหมเมื่อก่อนทำใจไม่ได้ทำไม มันจะขึ้นว่าทำไมอ่ะค่ะแต่พอมาตอนนี้มันไม่ได้รู้สึกขึ้นว่าทำไมมันรู้สึกแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีหน้าที่อ่ะหน้าที่ที่จะเล่าเรียนปรึกษาหารือเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังแล้วมันก็มาจบที่ว่ามีลูกชายหน้าให้ได้บวชนะคะและทีนี้เขาก็จะมองดูหน้าแล้วว่าพี่ดูพี่ไม่กังวลอ่ะพี่ทำอะไรเหรอคะดูทำไมดูพี่มีความสุขทำไมดูพี่เหมือนแบบว่าแบบชิวๆอ่ะซึ่งตัวนี้เราไม่รู้หรอกแต่คาแรคเตอร์ที่มันออกไปแบบเนี้ยทำให้เขาอยากรู้ว่าknow-how คืออะไรค่ะพี่มีลูกกี่คนพี่ทำอาชีพอะไรพี่ไปยังไงโอ้พี่ไม่มีความกังวลเลยค่ะเพราะลูกพี่เนี่ยได้ตัดสินใจบวชเรียนแล้วก็มาบวชเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้เพิ่งบวชพระไปน้องมีลูกบวชพระให้หรือยังบวชพระให้แม่หรือยังบวชเนนหรือยังน่าบวชนะอะไรเงี้ยเขาก็จะมองดูว่าแล้วบวชยังไงอยากบวชแล้วต้องทำยังไงบ้างพี่เกิดคิดว่าการพูดคุยอะไรกันแบบนี้โดยที่ไม่ได้ไปจู่โจมเขาอ่ะค่ะเขาก็จะยินดีแลกไลน์แลกโทรศัพท์แล้วเราก็ค่อยส่งข้อมูลกันเป็นระยะที่เห็นประโยชน์ในการที่แบบว่าเขาบวชแล้วเขาจะได้อะไรหรือความสุขที่ทุกคนในครอบครัวเขาจะได้อะไรบ้างใช่ทีนี้อยากถามป้าไก่ถึงเคสประทับใจละกันยกมาสักเคสหนึ่งสั้นๆนะคะว่าแบบพอเราได้ทำหน้าที่แล้วประทับใจอะไรบ้างเคสที่ประทับใจก็มีหลวงพี่บาสนะคะท่านได้มาช่วยทำไข่แท่งท่านเป็นเด็กที่จบปริญญาตรีมาแล้วทำงานในกระทรวงศึกษาแล้วเราก็ชวนท่านไปทำไข่แท่งมาช่วยตอกไข่มาช่วยทำไข่ชวนทีมงานนี่แหละช่วยไปช่วยมาช่วยไปช่วยมาเอ๊ะ
ทำไมชวนบวชใครไม่ได้เลยเธอไม่ต้องตอกไข่แล้วล่ะเธอไม่ต้องทำไข่แท่งแล้วล่ะเธอควรจะไปบวชอันนี้ดีกว่านะเพราะว่าในตอนนี้เราต้องการผู้ชายแมนๆที่จะมาบวชไม่ได้ผมซื้อตั๋วที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนแล้วถ้าเขาพูดอย่างนี้เราหยุดแล้วนะมันเหมือนดูเซาซีดูไม่น่ารักแต่เราจะต้องส่งซิกแนลอะไรบางอย่างให้กับบางคนมีวิธีการต่อเลยนะไปต่อคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามพี่ไก่ว่าถ้าคนคนนั้นน่ะเขามีผังที่จะบวชนะเราก็คงไม่ได้บอกว่าให้เขาบวชยาวๆหรอกเอาบวชสักพรรษาได้ไหมถ้าพรรษาไม่ได้ก็สักเดือนคือสักเท่าไหร่ก็ได้ขอให้อยู่ตัดสินใจอะค่ะพอท่านได้ตัดสินใจเข้ามาก็ตอนนี้เป็นพรรษาที่สามโอ้โหนะแล้วก็เลยถามว่าประทับใจอะไรประทับใจคำสอนยายประทับใจคำสอนหลวงพ่อประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในตรงเนี้ยพบจะไม่เรียนเข้าบวชแล้วพ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวก็ฝากโยมป้าไก่เลยนะกันนะครับถ้าทางลูกจะไม่สึกพอท่านเข้ามาท่านก็เก่งเรื่องทางด้านเน็ตทางด้านคอมไอทีอะท่านก็มาช่วยงานวัดทางด้านเนี้ยพี่เกดก็มานั่งนี่อีกทีนึงจากคนตอกไข่แล้วก็มาบวชจนพอเราเห็นแล้วเฮ้ยทำไมเราปลื้มกับท่านจังเลยมันเหมือนเรามีลูกชายเพิ่มอีกคนนึงเนาะเดินไม่ต้องคลอดก็ได้แล้วท่านก็มาเดินอยู่แถวเนี้ยแล้วท่านก็ช่วยงานอยู่ที่เนี้ยที่อาคารคุณยายเนี่ยค่ะพี่เกิดมีความสุขพอเราหลับตาลงเนาะนึกถึงพระนึกถึงเนนนึกถึงหลายๆองค์ที่ท่านเข้ามาแล้วท่านแบบยาวไปอ่ะยาวไปวันต่อวันวันต่อวันไปเรื่อยๆจนท่านรับบุญอะไรไม่รู้ต้องเยอะแยะแล้วท่านก็บอกเอาบุญมาฝากนะพี่เกิดคิดว่ามันได้ใจอ่ะค่ะคือเราจะได้ใจนะว่าต้องทำอีกต้องทำอีกเพราะเราไม่มีสิทธิ์บวชค่ะถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆนะพี่เกดก็คิดว่าไม่รู้ล่ะจะไม่ได้บวชที่นี่เขาจะบวชวัดแถวบ้านเขาจะบวชที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดเพราะแม่เขาอยู่ใกล้เขาต้องบวชตรงนั้นเพราะคุณยายเขาแก่แล้วพี่เกดก็ถือว่าเราก็มีส่วนในการชวนบวชที่ให้เขาได้ตระหนักว่าบวชสำคัญยังไงแม่จะได้อะไรแล้วก็ส่งคลิปซึ่งแค่เพลงแค่ภาพแค่หลายๆอย่างพี่เก๋ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยถ้าเขามีจิตใจอะที่รักแม่จริงๆรักแม่มันไม่ใช่แค่ให้เงินแม่ไม่ใช่แค่แม่กอดแม่หอมแม่ต้องบวชให้แม่อย่างน้อย1พรรษาถ้าไม่ได้1พรรษาก็บวชไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พรรษาก็อยากจะเรียนเชิญชายแมนๆนะคะที่มีแม่อยู่หรือแม่ไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้ตัดสินใจบวชเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเป็นการตัดสินใจเล็กๆที่อยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าการมาบวชเนี่ยสิ่งที่ได้รับเป็นยังไงได้เล่าสู่เพื่อนๆฟังก็อยากเรียนเชิญนะคะชายแมนๆได้ตัดสินใจมาบวชทดแทนคุณให้กับพ่อแม่อีกนิดนึงค่ะก็คือเชิญชวนผู้นำบุญแล้วกันว่าแบบแหมบางคนก็อาจจะไม่ได้เก่งในการทำหน้าที่ให้ป้าไก่เชิญชวนแล้วก็ให้กำลังใจผู้นำบุญตอนนี้เนี่ยต้องแบบลุยทำหน้าที่ไปตามชายแมนๆแล้วให้ป้าไก่ได้ให้กำลังใจเขานิดนึงค่ะในการทำหน้าที่กันในครั้งนี้คือพี่เก๋มีความรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรเรารู้ข่าวบุญมันก็คือเพียงแค่สวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะอะไรเงี้ยวันนี้มีข่าวดีมาบอกมันเป็นโครงการบวชพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะเวลาที่เราพูดไปอาจจะ10ต่อ1อาจจะ100ต่อเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่ก็ว่าคนที่ใช่น่ะรออยู่แต่ขอให้เรามีกายหยาบของเรากับมีคำพูดของเราแต่ก่อนที่เราจะออกไปเรานั่งสมาธิที่ฐานจิตหน่อยดีไหมคะว่าเราอยากได้ชายแมนๆมาบวชในพรรษาเนี้ยสัก10สัก20เป็นเป้าหมายน่ะคือพอเราตั้งเป้าที่จะทำเนี่ยพี่เก๋คิดว่าวิธีการที่เราจะไปพูดบางทีไม่รู้พูดอะไรไปแต่เขาตัดสินใจบวชไอ้ที่ตั้งใจจะพูดก็จะไม่ได้พูดเพราะเวลาที่เราไปเจอสู่สถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันต้องไปบ้ากันตรงนั้นแหละตรงเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงก็อยากจะเรียนเชิญพี่ๆกัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เห็นว่าโครงการเนี้ยดีได้ใช้กายหยาบใช้กำลังกายกำลังใจของเราและก็กำลังทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรคืออยู่ตรงไหนก็ชวนตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าคนที่ใช่คนที่อยากบวชรอข้อมูลอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้างเชื่อมากๆเลยค่ะว่า
การที่ได้ตัดสินใจทำอะไรได้กันเป็นทีมแบบนี้จะเกิดการบวช 5,000 รูปในพรรษานี้โดยการที่ไม่ได้จากคนใดคนหนึ่งจากพลังเนี่ยค่ะพลังรักในพุทธศาสนาพลังรักในตัวเองพลังรักที่จะทำยังไงให้ชายแมนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็จะปลื้มมากเลยคะที่เรามีส่วนร่วมที่ให้เขาได้มาตัดสินใจเช่นไม่สมัครตัดสินใจที่จะบวชเนี่ยพี่เกิดคิดว่าช่วยกันนะคะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซทางออกเข้าไปคุยตัวหรือเข้าไปพบปะที่บ้านเนี่ยมันเป็นโอกาสเป็นบุญเป็นโอกาสที่ให้เราไม่ทำมันก็จบเป็นโอกาสมากๆที่อยากให้ได้ปลื้มด้วยตัวเองอยากให้ได้เจอสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะก็เรียนเชิญให้ได้ใช้สิทธิ์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ไปสำเร็จไปเป็นทีมวันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะทั้งความปลื้มใจในการมีพระลูกชายบวชแล้วก็ความปลื้มแล้วก็ข้อคิดดีๆในการที่ป้าไก่ได้มาถ่ายทอดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ชวนบวชในครั้งนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณชุริกรศรีภักดีมากๆค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่านี่นะคะเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะคะจากผู้ที่ได้ทำหน้าที่ว่าเพียงแค่เรามีใจแล้วก็มีกายในการออกไปทำหน้าที่ในการชวนบวชแค่นั้นความสำเร็จรอเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องเกี่ยงในการทำหน้าที่เพราะว่าบุญนี้นะคะเป็นบุญของเราใครทำใครก็ได้ถ้าปล่อยบุญผ่านไปนั่นก็คือผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้ทำเลยนะคะเรียกว่าได้ความรู้แล้วก็เคล็ดลับในการทำหน้าที่แล้วก็ได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมในการออกไปทำหน้าที่ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะใครที่ติดตามรับชมรายการอยู่ก็ลุยกันให้เต็มที่เลยนะคะผู้นำบุญในจังหวัดต่างๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราที่ได้มาพูดคุยในวันนี้แล้วในช่วงต่อไปในครั้งต่อไปนะคะในช่วงสนทนาจะเป็นใครมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องอะไรนะคะก็ต้องรอติดตามวันนี้ดิฉันพร้อมแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้เห็นคุณแม่สายชิลออกไปทำหน้าที่ชวนบวชแล้วนะคะมีความปลื้มมากมายเลยล่ะค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะปลื้มแบบนี้ค่ะอย่าลืมเอามาทำหน้าที่ชวนบวชแล้วจะได้ปลื้มอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะว่าการสมัครแล้วชวนบวชต้องทำอย่างไรกันบ้างค่ะเตรียมกระดาษปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะ